พี่รู้สึกว่ามันใช้เวลาในการเรียนรู้แป๊บเดียวแล้วก็ได้คุณภาพไฟล์ที่รู้สึกว่าชอบอะรู้อย่างนี้เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วสวัสดีครับถามว่าถ้ามีงบ 50,000 จะเลือกกล้องตัวไหนดีอันนี้สเปคมาเลยว่าเป็น Sony นะหลังจากคราวที่แล้วที่พี่ได้พูดถึงตัว Sony A6400 นะครับซึ่งตอนนี้พี่ก็ใช้ Sony A6400 ถ่ายอยู่นะครับแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วปกติพี่ใช้โปรไฟล์ Picture เป็นแบบมาตรฐานอะไม่ได้เปิดใช้โปรไฟล์ Picture นะครับแต่วันนี้พี่เปลี่ยนฮะวันนี้เปลี่ยนใช้เป็น S-Log 3นะครับสำหรับภาพที่ยังไม่ได้เกรดดิ้งสีก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกรดดิ้งก็จะประมาณนี้นะครับกลับมาเข้าเรื่องนะครับวันนี้พี่ก็เลยอยากจะพูดถึงตัวนี้ครับ Sony A7III หรือ A7III นั่นเองนะครับทำไมถึงมาพูดถึงตัว Sony A7III ตัวนี้นะครับเพราะว่า1เมื่อกี้ตามงบประมาณนะครับซึ่งกล้องตัวนี้มันออกมานานมากแล้วนะตั้งแต่ปี2018ซึ่งถือได้ว่าเป็นรุ่นแบบเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วกันเรียกได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกที่ใส่ฟังก์ชันใส่อะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างพร้อมนะครับซึ่งก็จะเป็นต้นแบบสำหรับกล้องหลายๆตัวหลังจากนั้นมาปี2020นะก็จะมี A7C นะครับซึ่งก็จะเป็นสเปคสำหรับการถ่ายภาพวิดีโอนะครับถัดมาในปี2021ก็จะเป็น A7 Mark 4ก็คือต่อจากตัวนี้ตัวนี้เป็น Mark 3นะครับเป็น Mark 3ซึ่งพี่เคยทำคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อกล้อง Sony นะครับว่ากล้อง Sony รุ่นไหนสเปคไหนเหมาะกับใครเหมาะกับงานยังไงเหมาะกับการถ่ายภาพนิ่งหรือการถ่ายภาพวิดีโอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างด้วยนะครับเผื่อเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมถ้าจะพูดไปแล้วนะจริงๆพี่ก็เพิ่งใช้กล้อง Sony มาได้ประมาณ1ปีถึงมั้ยเดือนหน้าจะครบปีฮะตอนนี้ยังไม่ถึงปีเดือนหน้าจะครบปีแล้วซึ่งพี่ก็ใช้ตัวนี้มาตลอดนะครับตัว Sony A7 Mark 3เนี่ยซึ่งจริงๆมันก็มีรุ่นอื่นให้ใช้นะมี 7R Mark 3นะครับซึ่งบอดี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับกับตัวนี้แล้วก็ตัว 7S2 ก็มีเหมือนกันแต่ความรู้สึกคืออาจจะผูกพันมั้งก็เลยรู้สึกว่าใช้ตัวนี้มันรู้สึกว่าโอเคนะครับโอเคแล้วในตอนที่พี่เปลี่ยนมาใช้ Sony แรกๆนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็ใช้ Canon มาตลอดไม่เคยใช้แบรนด์อื่นเลยนะใช้ Canon มาตลอดพอมาใช้ Sony คือความรู้สึกคือนะครับถึงแม้ว่ามันจะบอดี้เล็กนะครับมันก็ยังจับกระชับมือนะและที่สำคัญคือมันเบาน้ำหนักมันเบามากพอกลับไปใช้ Canon ตัวเก่านะครับที่พี่ใช้ถ่ายวิดีโอประจำเลยก็คือ 80D นะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไม Canon มันหนักจังทั้งที่บอดี้มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ของ Sony นี่เบาฮะเบาจริงลองมาทำความรู้จักสเปคคร่าวๆ ของมันนะครับว่าทำไมวันนี้พี่ก็ยังเลือกใช้ตัว Sony A7 Mark 3ตัวนี้อยู่ซึ่งความจริงพี่ใช้ Canon 80D มาก็ประมาณ4ปี5ปีได้มั้งตั้งแต่ออกใหม่ๆครับออกใหม่ๆก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงปีที่แล้วแม้กระทั่งตัว Canon 1D Mark 4พี่ก็ใช้มาตั้งแต่ออกใหม่ๆเหมือนกันน่าจะเป็น10ปีได้แล้วมั้งฮะก็ไม่เปลี่ยนซึ่งหลายคนนะครับก็จะตั้งคำถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ไม่เปลี่ยนตามเทคโนโลยีซึ่งความจริงแล้วพี่ว่าเทคโนโลยีบางอย่างมันก็เกินความจำเป็นแต่เทคโนโลยีบางอย่างมันก็จำเป็นต้องมีนะครับอย่างตัวนี้นะครับสิ่งที่พี่ชอบมากเลยคือระบบกันสั่นแบบ5แกนที่เขาให้มาพอถ่ายอ่ะมันได้ความรู้สึกเลยว่าอย่างพี่ถ่ายวิดีโองานหลักๆตอนนี้คือใช้ถ่ายวิดีโอมากกว่านะความรู้สึกคือระบบกันสั่นที่เขามีให้มันช่วยทำให้ภาพเราสมมติว่าเราถ่ายอย่างเงี้ยนะครับถือว่าเราถ่ายแบบเนี้ยถ้าเราเดินหรือถ้าเราเคลื่อนไหวไม่สมูทเนี่ยมันจะเป็นการสั่นที่แบบสั่นแบบรับไม่ค่อยได้สั่นแบบรับไม่ค่อยได้แต่ต้องยอมรับแต่พอใช้ตัวนี้ระบบการสั่นแบบ5แกนที่เขามีให้นี่พี่รู้สึกว่ามันรู้สึกถึงความสมูทของวิดีโอที่เราได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าที่มันมีนะตอนที่ไม่มีเราก็ไม่รู้สึกใช่ป่ะแต่พอมีปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดีกว่าไม่มีจริงสิ่งที่ชอบอีกอันนึงคือระบบโฟกัสนะครับซึ่งเป็นระบบโฟกัสแบบ 4D นะครับซึ่งเป็นระบบโฟกัสแบบเดียวกันกับ A9 รุ่นใหญ่เทียบกับรุ่นใหญ่นะซึ่งมีจุดโฟกัสมากถึง693จุดนะครับแล้วก็เป็นแบบคอนทราสต์425จุดนะครับซึ่งถ้าใครใช้ Sony อยู่แล้วนะก็จะรู้ว่าระบบโฟกัสของ Sony มันเยี่ยมยอดอยู่แล้วมันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแล้วพอ
เอามาใส่เอามาไว้ในตัวนี้ยิ่งทำให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้มันคุ้มค่าที่จะมีนะครับตอบสนองราคาอยู่ที่ 50,000 นะครับแต่มันก็ 50,000 ปลายๆนะราคาณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 59,900 นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นราคาอยู่ที่ 63,900 จริงๆแล้วรู้สึกว่ามันเป็นกล้องฟูลเฟรมที่สามารถจับต้องได้นะครับใช่ๆเป็นกล้องฟูลเฟรมที่สามารถจับต้องได้ก็เมื่อกี้นะครับที่พี่บอกว่าพี่ใช้ตัวนี้ในการถ่ายวิดีโอมากกว่าซึ่งตัววิดีโอของตัวนี้นะครับก็รองรับได้ถึง 4K 30เฟรมต่อวินาทีนะแต่ถ้าใครถ่ายเป็น Full HD 1080นะก็จะได้ถึง120เฟรมต่อวินาทีนะก็สามารถเอามาทำเป็นสโลโมชั่นได้แล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจคือ HLG หรือ Hybrid Log Gamma นะครับซึ่งก็จะรองรับ 4K แบบ HDR นะครับถัดมาในเรื่องของบอดี้เมื่อกี้พูดไปแล้วนิดหนึ่งนะฮะว่าการจับถือนี่พี่รู้สึกว่ามันคล่องตัวมันกระชับมือแล้วก็คือความกระชับที่ได้กับน้ำหนักที่รับได้นี่มันรู้สึกว่ามันสมดุลอ่ะมันพอดีมือพอดีนะครับแล้วก็ด้วยน้ำหนักที่ไม่มากแล้วพอมาเจอกริปที่กระชับมือแบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันได้อ่ะติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือตัวจอนะครับจอที่ได้แค่นี้นะครับเป็นจอทิวนะครับจากด้านล่างนี่ก็ประมาณ45องศานะครับถ้าขึ้นด้านบนนี่ก็ถ่ายแบบนี้ได้นะครับก็คือมันไม่สามารถเซลฟี่ตัวเองได้แค่นั้นเองแต่พี่ก็ใช้นี่ครับโทรศัพท์มือถือเวลาถ่ายตัวเองส่วนมากพี่ก็จะใช้การตั้งกล้องกับขาตั้งแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับโดยการเชื่อมต่อกับแอปนะครับ Image Edge นะครับมอนิเตอร์ตัวเองด้วยโทรศัพท์มือถือแทนนะก็มันก็ไม่ใช่ปัญหานะเราก็มีวิธีแก้ปัญหาของเราโดยการใช้ตัว Imaging Edge นี่แหละในการแก้ปัญหาเรื่องของการฟลิปจอไม่ได้นะหรือใครจะติดอย่างนี้ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันนะในเรื่องของปุ่มต่างๆนะครับตัวไดออลด้านหน้านะครับที่ใช้นะเปิดสวิตช์ก่อนตัวไดออลด้านหน้าที่ใช้ปรับเปลี่ยนค่าหรือลดแสงก็เริ่มชินแล้วนะแล้วก็ตัวไดออลด้านหลังนะครับตรงนี้ที่ปรับสปีดชัตเตอร์แล้วก็ตัวปุ่มชดเชยแสงนะที่สามารถชดเชยแสงได้บวกลบ3สต็อปนะครับแล้วก็ตัวคัสตอมฟังก์ชันนะครับซึ่งอันนี้พี่ชอบมากเลยนะคือคัสตอมฟังก์ชันที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยว่าเนี่ยครับคัสตอมฟังก์ชันแบบ1 2อ่ะ3อยู่ข้างหลังแล้วก็4คือคัสตอมฟังก์ชันที่มันทำเป็นปุ่มแยกออกมานี่รู้สึกว่ามันคล่องอ่ะทำให้เราทำงานได้แบบรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างสมมติว่าC1 เนี่ยถูกตั้งเป็นไว้บาลานซ์พอพี่จะเปลี่ยนไว้บาลานซ์ใช่ไหมพี่ก็กดแค่นี้ปึ๊ก C1 ก็เลือกตั้งค่าไว้บาลานซ์ได้เลยนะครับก็คือเป็นอะไรที่ง่ายอ่ะอย่าง C2 เป็น Area Focus นะครับนี่จึ๊กง่ายอ่ะ C3 ปึ๊ก C3 เป็น Focus Mode นะครับแล้วก็ C4 เป็น Touch Screen นะครับปึ๊กนะครับ C4 เป็น Touch Screen นะครับซึ่งตัวทัชสกรีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อด้อยอีกอย่างนึงแต่จริงๆก็ไม่ด้อยนะเพราะว่าจริงๆทัชสกรีนที่เราใช้ส่วนมากก็ใช้น้อยในความรู้สึกพี่คือพี่ใช้ทัชสกรีนน้อยมากนะครับเพราะว่าปุ่มฟังก์ชันต่างๆเนี่ยครับที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ภายนอกมันอยู่ครบมันมีพร้อมมาแล้วนะครับซึ่งตัวทัชสกรีนของกล้องตัวนี้นะครับมันรองรับแค่เมื่อกี้ที่กดปึ๊กใช้แค่ในการเลือกโฟกัสนะครับแล้วก็เวลาดูภาพนะครับก็ซูมแค่นั้นเองถ้ากับเมนูอื่นที่เราจะเซตค่าเมนูต่างๆนี่มันไม่สามารถทำได้นะแต่ก็ไม่จำเป็นสำหรับพี่เพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะความจริงไอ้การตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเวลาเราถ่ายงานเวลาเราใช้งานเราตั้งตั้งแต่ตอนเริ่มต้นก่อนทำงานอยู่แล้วใช่ป่ะซึ่งการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆก็ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ถ่ายเนี่ยพี่ตั้งค่าเดียวแล้วก็รันยาวจบแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายคือปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยปุ่มเรคคอร์ดเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันเหมาะมือมากพอเราถือใช่ไหมถ้าเราจะกดชัตเตอร์เราใช้นิ้วชี้ปึ๊กแต่พอเราจะกดเรคคอร์ดใช่ไหมเราใช้หัวแม่มือนิ้วโป้งเนี่ยกดได้เลยพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มชินแล้วนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วโป้งคือรู้สึกว่ามันเหมาะมันได้อะจุดมันใช่อ่ะเมื่อกี้บอกสุดท้ายแล้วใช่ป่ะขออีกนิดนึงคราวที่แล้วที่พี่พูดถึงตัว Sony A14 ใช่ป่ะที่พี่บอกว่าพี่ชอบเลนส์ T-Star ใช่ป่ะตัวช่องมองภาพนะครับก็เป็น T-Star เหมือนกันนะครับชอบอีกอย่างนึงนะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงก็คือระบบของการบันทึกเสียงเพราะว่างานหลักๆที่พี่ใช้นะตอนนี้ก็คือเป็นงานถ่ายภาพวิดีโอใช่ป่ะแล้วก็อันที่อยากจะพูดถึงแล้วก็ลืมคือไม่ควรมองข้ามเลยก็คือนี่ครับช่องเสียบไมค์นะครับที่อยู่ข้างบนพี่ชอบตรงนี้ช่องเสียบไมค์อยู่ข้างบนเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยนะ
มีไมค์อยู่อันเดียวเลยแล้วก็เป็นสีแดงนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือเป็นช่องเสียบหูฟังนะครับซึ่งเขาอยู่ตำแหน่งบนสุดเหมือนกันเลยถ้าเราจะต่อไมค์ใช่ป่ะเราก็แค่เปิดอันหน้าอันเดียวซึ่งคือรู้เลยว่าต้องเปิดอันนี้อันหน้าแล้วก็มีรูอยู่รูเดียวที่มันทำให้เราจำง่ายแล้วก็ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับทำงานได้เร็วขึ้นอีกอันนึงก็คือตัวฟังก์ชัน1กับ2นี่ครับเนี่ย1กับ2ตรงเนี้ยที่ใช้ในการตั้งค่าการถ่ายวิดีโอถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวรูปฟิล์มที่รูปฟิล์มคือเป็นซินีม่าใช่มั้ยครับเป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ้าเราต้องการเซตค่าที่สามารถใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยค่า1ค่า2เนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ตั้งค่า1เป็นการถ่าย 4HD ใช่ป่ะแล้วก็ตั้งเลข2เป็นการถ่าย 4K อะไรเงี้ยเวลาเราไปใช้งานเนี่ยมันก็ทำให้เราแบบสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นคือเราเซตค่าไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าถ้า1แปลว่า Full HD ถ้า2แปลว่า 4K สรุปแล้วพี่รู้สึกว่า Sony A7 Mark III ตัวนี้พี่รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ตกนะมันยังไม่ตกยุคมันยังไม่ตกรุ่นนะพี่รู้สึกว่ามันยังสามารถใช้งานได้ดีแล้วก็งานวิดีโอทั้งปีที่พี่ถ่ายมาก็คือถ่ายด้วยตัวนี้เป็นส่วนมากซึ่งพี่รู้สึกว่าไฟล์ต่างๆรูปแบบการใช้งานวิธีการใช้งานพี่รู้สึกว่ามันใช้เวลาในการเรียนรู้แป๊บเดียวแล้วก็ได้คุณภาพไฟล์ที่รู้สึกว่าชอบอะรู้อย่างนี้เปลี่ยนมาตั้งนานแล้วอ๋อมีอีกอันหนึ่งลืมบอกชอบลืมมีอันหนึ่งที่ลืมบอกคือ Floxy File ครับกดเข้าไปปึ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บตัว Floxy ครับคือพี่รู้สึกว่าเวลาเราถ่าย 4K แล้วก็เวลาเราตัดต่อเนี่ยถ้าเราตัด 4K เลยบางทีแบบความสมูทความลื่นไหลของงานมันไม่ได้อะแล้วเราก็จะทำ Floxy File ออกมาซึ่งอันนี้นะครับมีไฟล์ Floxy แนบมาให้ Floxy On เราก็จะได้ไฟล์ Floxy ที่เป็นไฟล์ชื่อเดียวกันอัตโนมัติเวลาเราใช้งานก็สามารถใช้งานไฟล์ Foxy ของตัวนี้ที่กล้องถ่ายให้เราได้เลยนะครับสะดวกง่ายเร็วมันย่นระยะเวลาในการทำงานเราแบบได้มากสุดท้ายละจริงๆอันนี้สุดท้ายจริงๆอยากจะบอกว่ายังชื่นชอบชื่นชมแล้วก็ยังชอบที่จะใช้งานตัว Sony A7 III นี้อยู่นะครับยังไงถ้าหากใครมีคำถามเกี่ยวกับกล้อง Sony นะครับสามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าไปตอบแล้วก็ถ้าใครยังใช้ตัว A7 Mark III นี้อยู่ลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยโอเคถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ช่องพี่ด้วยนะครับตอนนี้ 20,000 ซับแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ